สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Toyota Antis นะครับผม Antis คันนี้ก็คือประสบปัญหานะครับไฟหน้าไม่สว่างแล้วก็มาอัปเดตไฟหน้ากับผมนะครับเป็น NSK G5 D2S นะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟวงแหวน LED นะครับผมเป็นเลนขนาด3นิ้วเคลียร์เลนนะครับก็คือมาแก้ไขนะครับไฟหน้าเดิมที่ไม่สว่างนั่นเองนะครับผมคันนี้นี่เคยติดโปรเจคเตอร์มาแล้วครับคือเป็นติดพวกโปรเจคเตอร์เลน 2.5 นิ้วนะพวกทําคอมเมอร์อะไรเงี้ยครับถอดชุดนั้นก็ถอดออกไปก็คือติดตั้งใหม่นะครับโอเคอันนี้เป็นไฟวงแหวนครับเดี๋ยวดูไฟตัดกันบ้างดูไฟตัดครับอันนี้ก็เป็นไฟตัดครับคัตออฟจะคมชัดมากๆนะครับผมบัลลาตัวนี้เป็นแบบฟาสต์ไบค์ครับเป็น NSK N3 นะครับ35วัตต์นะครับผมหลอดเป็น D2S 5500K นะครับผมแสงก็จะเป็นขาวอมเหลืองบางๆนะครับแสงกำลังดีนะครับผมคัตออฟคมชัดมากนะครับเหลืองใช่เลยครับนี่ก็เป็นแสงเป็น NSK D5 Hella D2S นะครับผมกับ 5500K นะครับแสงก็จะคมมากๆเลยพิเศษคือตัวนี้โปรเจคเตอร์นี่สามารถทำไฟสูงได้อันนี้ก็มีไฟสูงด้วยนะครับผมไฟสูงเดิมของรถนะครับอันนี้มาดูไฟสูงบ้างนี่ไฟต่ำนะครับอันนี้ดูไฟสูงนี่ไฟสูงก็ได้ทั้งจากโปรเจคเตอร์แล้วก็ของเดิมเลยนะครับผมเป็นไฟสูง4ดวงพร้อมกันโอเคก็จบไปเข้ากับงานติดตั้งโปรเจคเตอร์เลนนะครับในโตโยต้านะครับToyota Antis นะครับผม Toyota Antis นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับผมจะเส้นเบอร์โทรศัพท์และ ID ไลน์และก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพงานนะครับที่เกี่ยวกับงานติดตั้งรถคันนี้นะครับที่ Auto Video นะครับผมไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ